ลวกเลยไม่ใช่ไอ้ที่เขาเรียกอะไรเนาะภาษาหมอจะเรียกว่าอะไรไม่รู้พอดีช่วงนี้หนูคันตรงนี้หน่อยเป็นแผลใหม่แต่อันนี้มันเป็นแผลเป็นเก่าตั้งแต่ยังเล็กๆก็ครับเป็นแผลใหม่ตรงนี้นะคันใช่ไหมคันมันมีแค่นี้ใช่ไหมที่เหลือมีมากกว่านี้ไหมครับก็มีเอวนี่ลองเปิดให้ผมดูนี่คือแผลใหม่ไม่แผลที่มันแผลใหม่ที่มันคันอ๋อคันก็คือเกาเกาก็เลยมีแผลแบบนี้ถามว่านาทีนี้คันอยู่ไหมสีข้างไม่คันตรงนี้คันไหมครับตอนนี้ไม่คันโอเคนะฟังให้ดีนะครับกลับไปแล้วเราก็แน่นอกโดยเฉพาะเป็นกดไหลย้อนกดไหลย้อนอาการกดไหลย้อนเป็นไงครับมันจะแสบหน้าอกขึ้นมาอ๋อแสบขึ้นมาเมื่อเช้านี่แสบไหมไม่แสบแต่เมื่อวานเย็นเมื่อวานนี่เย็นนะปกติเวลาเย็นเป็นเสมอหรือไม่ก็เวลามาแต่ก่อนเป็นบ่อยแล้วมาช่วงหลังไม่เป็นต้องเป็นเมื่อวานพอเป็นแล้วก็จะปวดหัวด้วยโอเคขอดูนะอาการที่ว่าเมื่อกี้นี่มันจุดแล้วมันจะบอกไปเลยนะครับโทษครับกดไหลย้อนเขาว่าของเราคือมันแสบหน้าอกมันแสบอีสานก็เอิญแสบบักโขกโทษครับดูมันจะเบาหัวครับอ้าปากโยกขางไกลล่างทำไปเรื่อยครับมันจะคล่องแล้วก็กัดฟันรวมเท่ากันไหมฟันล่างบนมาขบกันได้ดีสนิทไหมครับมันจะไม่ต้องไประแวงเคี้ยวอาหารต่อไปมันก็ธรรมชาติเราเกิดขึ้นสังเกตมันจะเบาหัวมากนะครับดูหายใจจะโล่งมากเลยต่อไปนี้ว่ายบกว่ายน้ำว่ายบกจะเกรงสู้นะครับโทษครับโทษครับยังไงดีขึ้นดีขึ้นโล่งค่ะโล่งมากเลยโล่งแบบสุดขั้วโลกเหนือเลยเนี่ยถูกต้องครับมันจะโล่งมาหมดอ่ะตั้งแต่นี่มันจะโล่งไหมโล่งถึงจุดนี้เลยนะครับคนตามครับต่อไปอาการจุกที่มันเคยเป็นก็จะไม่โทษครับพลังผมนี่ประหลาดมากนะครับหายใจยาวสูดให้เต็มลำเรือเลยเรามองดูรอบๆดาวสว่างได้ไหมเห็นใบไม้เป็นใบไหมมันจะละเอียดมองเห็นจะละเอียดคล้ายๆกับมันจะไม่เบลอคนไปเอาข้างล่างแข้งขาในการทำนี่น้ำร้อนอ่ะเนี่ยเทียนลวกค่ะโอ้โหเพิ่งลวกได้อาทิตย์เพิ่งลวกได้อาทิตย์เดียวเขาจุดไว้แล้วลืมเป่ามันต้นใหญ่พอไปเป่าแล้วน้ำเทียนมันก็ทะลักมาลวกดีไม่เข้าตาค่ะน้ำเทียนถึงขนาดนี้ไม่เป็นไรโอ้โหตัวนี่ร่องรอยเยอะนะเกินตายลองรอยเยอะฮะที่ผ่านมาแล้วไปเนาะต่อไปไม่น่าจะมีอีกแล้วไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะในตัวเนาะค่ะต่อไปไม่น่าจะโดนอีกแล้วค่ะโดนมาจนพอแล้วเข็นแล้วจ้ามากสิโดนมาเข็นแล้วจ้าอย่าให้โดนอีกเลยโทษครับ
เอฟตัวนี้สำคัญมากนะครับผมกำลังจับสมดุลให้อยู่นะครับผมจะมีความไวมากพวกสมดุลโทษครับเอาแล้วตอนนี้เดินได้ปับ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 เลยเป็นไงเจ็บตัวไหมเจอมือสองมือเปล่าเจ็บกับจี๊ดจี๊ดตามขามันจี๊ดที่ขาจี๊ดแบบชาชาตอนที่ผมข้อนี่ใช่ไหมหรือว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนข้อตอนข้อนะลองทีนะโทษครับถามว่ามีอีกไหมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแล้วแปลว่าสมดุลแล้วมันจี๊ดคืออะไรนั่นแหละคือพลังงานมันสามารถสัมผัสได้ผ่านความรู้สึกล้วนๆเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือตรวจวัดความรู้สึกทำไม่ได้ไม่ความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องล้มไม่มีเครื่องวัดแต่เรารู้ได้โดยของเราเองสิ่งนี้ที่มันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ตรงนี้จำให้ดีเหนือกว่าอยู่ยาเหนือกว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เลยค่ะเพราะนี่คือธรรมชาติล้นล้วนเลยเนาะค่ะมาที่นี่เป็นครั้งที่ครั้งแรกอะครั้งแรกเนี่ยรู้จักกับลุงจากคุณอรสาคุณอรสาวันนี้เข้ามาด้วยไหมมาค่ะนั่นแหละเอาคุณอรสารู้จักลุงได้ไงครับรู้จักทีวีรู้จักผ่านจอทีวีรู้จักยูทูบดู YouTube ได้อะไรจากลุงได้พลังงานบริสุทธิ์จริงเด้อได้เพียวทีวีจริงเด้ออธิบายคำว่าได้ให้ฟังที่วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจึงบอกว่าได้ที่อธิบายดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสิ่งนี้ฮะอยากจะถามกันโดยตรงว่าผู้รับเนี่ยโทษครับที่บอกว่าได้พลังงานบริสุทธิ์ต้องอธิบายในผมใช้ว่า point of view มันไปเจอภาษาผมยังไงจึงบอกว่าได้ทั้งที่นั่งหน้าจอลองอธิบายจุดนั้นให้ดูเพราะว่าเวลาลุงพูดอะไรมันรับได้ง่ายเลยว่าจากที่เรามันพูดง่ายๆภาษาบ้านๆจากอะไรที่เราไม่ได้แบบว่ามันที่หลงที่ลืมหรือว่ามันอธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะอธิบายไม่ถูกแต่มันอยู่ในตัวเราอ่ะมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าจากเจ็บป่วยไข้อะไรเนี่ยมันจะหายนี่ขนาดอยู่หน้าจอนะหนูเคยมาหาลุงต้องหลายครั้งแล้วเคยมาหากี่ครั้งแล้วสองครั้งแล้วที่นี่ครั้งที่สามแล้วเนี่ยเหรอค่ะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับครั้งล่าสุดก็ที่มากับ TTM ก็ยังสอนที่มีเด็ก2คนมา TM มาด้วยไอ้ TM อธิบายเรื่องการงับอากาศเรื่องทำอะไรที่ว่าตัวเบาตัวลอยเงี้ยงับอากาศแล้วได้ไงลองอธิบายคำว่าได้จากเขาจากไตเติ้ลแมนได้จากไตเติ้ลแมนก็คือด้วยการเวลาที่หนูไม่หลับหนูปวดหัวใช่ไหมช่วงนอนไม่ค่อยหลับแล้วความจำมันเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้พอหนูไปงับอากาศปุ๊บหนูจะจำอะไรได้หมดแล้วร่างกายของหนูที่เคยเป็นโรคที่แขนมันล็อกสองข้างปวดต้นคอแล้วก็หัวใจมันเต้นแรงตุบตับเต้นแรงนะแต่พอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บมันค่อยๆใจสงบใจมันเย็นขึ้นเย็นลงทำอะไรมันใจมันจะเบามันจะวิวนั่นคือสิ่งที่ได้เนาะได้ก็ทุกวินาทีพลาดไม่ได้แม้เวลาที่ลุงไลฟ์ทุกสองทุ่มเสพติดไปเลยเหรอไม่ได้เชื่อนะแต่ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจคิดตามคำว่าเข้าใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจบปริญญาตรีโทเอกไม่ต้องเลยครับอันนี้มันธรรมชาติมันสัมผัสได้ครับคิดตามลุงพูดอะไรก็คิดตามเครียดๆแล้วพอลุงฟังลุงก็เย็นลงคิดอะไรแบบไม่ยึดติดมากทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านบางครั้งช่วงนั้นหนูมีปัญหาครอบครัวหนูอยู่ไม่ได้หนูอึดอัดหนูมันจะระเบิด
พี่เขาบอกว่าเนี่ยฟังลุงออกเองก็ฟังลุงพูดแล้วเราก็คิดตามอะไรมันก็ไม่ใช่ของเราอะไรนี้พยายามทำใจเราตามรู้สึกเราหยุดคำว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราฟังดีนะครับคำพูดคนนี้พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนมากจริงๆถึงแม้ว่าเขาว่าหรือพุทธศาสนาบอกว่าอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ของเราแต่เราต้องเข้าใจมันปฏิเสธการมีตัวตนปฏิเสธการที่บอกว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้ปฏิเสธมันไม่ได้แต่ต้องเข้าใจมันนะคำว่าเข้าใจสำคัญอย่าให้มันเป็นคำพูดล่องลอยไปเฉยๆกับที่ว่าเมื่อกี้อะไรๆก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สิ่งของนั่นเป็นคำภาษาของพุทธะใช่สิพุทธะพระองค์มันตัวไม่มีอะไรเลยนั่นคือมาจากคำว่าพุทธะใครก็ตามที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ตามพุทธะก็ต้องอรหันต์อย่างเดียวแต่เราไม่ถึงขั้นนั้นงั้นเราต้องบอกว่าแม้ว่าจะบอกว่าไม่ใช่ของเราหรือเดียวก็ตามแต่เราต้องเข้าใจมันนะตัวจึงจะเข้าสู่สิ่งที่กำลังที่พูดนี้ได้นะเอาคอนเซปต์ไอเดียหรือว่าความคิดนี้ไปใช้ครับชีวิตประจำวันมันต้องไปด้วยกันเขาเรียกว่ารูปนามจะไม่มีรูปไม่ได้ ในชีวิตของความจริงตัวเรานี่คือรูปเราปฏิเสธรูปไม่ใช่ของเราซวยเลยชัดเจนไหมครับแต่คำสุดท้ายบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานั่นก็ต้องอรหันต์พูดพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นชัดเจนวันหนึ่งแล้วก็จะไปถึงตรงนั้นเพราะเป็นชาติสุดท้ายรวมกันฟังลุงบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจถ้าไม่ฟังแล้วจะไม่เข้าใจยากพุทธะจะไม่พอมาเจอลุงก็คิดว่ามันก็เป็นแนวทางอีกทางที่ไม่เหมาะกับพุทธะแต่เราอยากไม่ใช่ทางนึงมันทางเดียวกันนั่นแหละมันมาในสายเดียวกันไปเจอข้างทางนู้นนี้นั่นไปเจอข้างทางก็แวะไปท่านไปเยอะตั้งนานปฏิบัติบูชานั่นแหละเจอข้างทางมาเยอะแล้วจนกระทั่งกว่าจะมาตัดล่อมก็มีตรงสายทางของลุงเหมาะว่าไปก็ทางเดียวกันนั่นแหละบางคนก็ไปแวะนู่นแวะนี่สารพัดแวะไปยังเทพไปยังพรหมบ้างไปเล่นแร่แปรธาตุกับเรื่องคนเยอะแยะอันนี้ไม่ต้องแล้วไดเรกต์แต่ตรงๆมาเลยมันเพียงไหวนั่นไม่ต้องขอให้เข้าใจในบทบาทเวลาเนี้ยเอาไว้ให้ได้แล้วมันจะเป็นของเราทางของเราเรามาถูกทางแล้วเตรียมตัวไปให้สุดทางเพราะว่ามันมีคนพาไปสุดทางได้แล้วนะวันนี้คนนั้นคือใครรู้ไหมคือลุงออกครับเปิดตัวต้นเป็นไรไปแล้วตอนนี้แกก็มีลุงออกแหละแต่ถ้ามีอีกเราดีกว่าเราก็ต้องเป็นชนะนี่แหละตอนนี้ก็มีลุงออกคือจริงก็ยังอยู่ที่เราว่าเราจะไปได้จริงครับผมครับมันถึงเวลาผมว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกความรู้ที่เขาร่ำเรียนกันมากมายของผมไม่เลือกเลยเพราะนี่มันธรรมชาติใครก็ได้มนุษย์โลกถ้าเข้าใจตรงนี้ไปได้หมดทุกคนนะการเรียนรู้ต่างๆนะวิชาการนั่นคือการประกอบอาชีพคนเหล่านั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดถึงในเวลานี้คนเหล่านั้นถ้าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดถึงในเวลานี้ร่างกายเขาจะอ่อนแอร่างกายเราแข็งในตอนนี้เราก็ได้สิ่งนั้นมาแล้วแล้วต้องเอาร่างกายก่อนแล้วก็ประกอบอาชีพตามปกติสังเกตนะการประกอบอาชีพมันจะไม่ตกอย่างนี้ดีกว่าร่างกายเราจะสดชื่นอยู่ตลอดครับไม่ห่อเหี่ยวไม่อะไรครับเรื่องส่วนก็เคยนั่งกับตัวเองบางครั้งเราทำงานเราได้หน้าที่การงานแต่ความรู้สึกเรามันเหมือนจะเหนื่อยล้ามันไม่มีความกระชุ่มกระชวยมันไม่สดชื่นครับพอหนูฟังหมอแล้วหนูเอาไปคิดไปปฏิบัติใช้กับชีวิตประจำวันคือมันไปกันได้เราสดชื่นงานเราก็มีพลังไปด้วยกันแบบเป็นปีเป็นครุยอะไรทำนองนั้นเนาะกลมกลืนเขาให้หนูเดี๋ยวดึงมือให้หนูหน่อยนะโอเคจบนะเลื่อนตำแหน่งมือหนูมันคดใช่ไหมเมื่อก่อนคดยิ่งกว่านี้